เป็ดเบี้ยไม่ไปดีละเป็ดเบี้ยเราจะไปยังก็ย้อนกลับไปจนประมาณ150กว่าปีนะคุณโยมพอสมัยนี้คนแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านทองหมู่บ้านทอง